เซิงเจียยูเอเซิงเน่ฮวกชายสำหรับวันนี้นะคะเปิดคลิปมาด้วยหน้าที่แน่นขนาดนี้นะคะพร้อมกับใส่ชุดพร็อพที่แน่นขนาดนี้แล้วนะคะหลายคนเนี่ยคงดาวถูกว่าวันนี้ดาวจะมาทำอะไรนะคะถูกต้องแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าต้อนรับตรุษจีนกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าดาวเนี่ยใช้เครื่องสำอางจาก Golden Rose นะคะเพราะว่า Golden Rose เนี่ยเขาส่งของมาให้ดาวเล่นเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก่อนที่จะไปแต่งหน้าให้ดูเนี่ยเราจะมาเปิดกล่องให้ดูก่อนแล้วกันนะคะว่า Golden Rose เนี่ยส่งอะไรมาบ้างนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะนี่ตัวแรกค่ะตัวนี้เลยนี่นะคะตัวนี้นะคะเป็น Golden Rose BB Cream จะเป็นเหมือนอารมณ์แบบบางๆให้ผิวบางๆมันจะให้ลุคที่แบบว่าผิวหน้าผ่องขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นเขาก็ส่งตัวนี้มานะคะตัวนี้เป็นอะไร Makeup Primer นะคะสูตร Luminize Finish นะคะตัวนี้เป็น Sheer Illuminating Base ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยพอใช้ไปแล้วนะคะก็จะให้ลุคที่แบบว่าเป็นผิวฉ่ำวาวผิวดิวอี้อย่างงี้นะคะต่อไปค่ะก็คือนี่เลยนะคะเป็นตัวนี้เป็นออกมาใหม่นะคะแต่ว่าก็ออกมาได้สักพักนึงแล้วนะคะตัวนี้คือ Creamy Brush Stick นะคะตัวนี้มันดีตรงที่ว่าเนื้อมันเนี่ยเป็นเนื้อเวลเวทนะคะเป็นเนื้อแบบออกแนวกำมะหยี่อะไรแบบนี้นี่คือตัวนี้เนี่ยคือสามารถทาทับแบบเมคอัพลงไปได้เลยนะคะเพราะว่าเนื้อของมันเนี่ยไม่เปียกคือพอทาไปแล้วมันจะเป็นกำมะหยี่ใช่ป่ะแล้วมันสามารถเกลี่ยได้โดยที่ไม่เป็นคราบส่วนใหญ่นะคะสีของเขาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อสีธรรมชาตินะคะเป็นสีชมพูอ่อนสีส้มอ่อนๆ อะไรอย่างนี้นะคะก็จะให้ลุคที่เป็นธรรมชาตินะคะนอกจากนั้นนะคะในกล่องเขายังให้ลิปสติกมาด้วยนะคะก็จะเป็นลิปตัวนี้รุ่นนี้ใช้ดีมากนะคะซึ่งสีที่เขาให้มานะคะก็จะมีสีแดงนี่เลยสีแดงซึ่งเหมาะกับตรุษจีนมากๆนี่สีส้มเบรดแล้วก็มีสีส้มอ่อนค่ะแล้วก็มีสีชมพูนูดนอกจากนั้นค่ะเขายังส่งลิปเครยอนมาให้ด้วยนะคะเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะซึ่งสำหรับลิปตัวนี้นะคะเขาก็จะรวบรวมออกมานะคะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเซตพิเศษเป็นฮอลิเดย์เซตของเขานะคะที่จะรวบรวมลิปสติกหลายๆสีมาอยู่รวมกันใน1เซตนะโอเคนอกจากนั้นนะคะเขายังให้ตัวนี้มาด้วยนะคะสีเหมาะกับตรุษจีนมากๆจริงๆต่อไปค่ะเขาก็จะให้อันนี้มาค่ะเป็นอายไลเนอร์นะคะซึ่งอายไลเนอร์ตัวนี้เนี่ยก็ดีเหมือนกันคือมันมีดีหลายตัวมากอะไรที่ดีก็ต้องบอกว่าดีถูกป่ะอายไลเนอร์ตัวนี้นะคะเป็นเพนซิลอายไลเนอร์นะคะซึ่งเนื้อครีมเนี่ยมันนุ่มแล้วก็สมูทคือเขียนไปแล้วมันไม่แข็งแบบเฮ้ยสีไม่ออกอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้เนื้อนุ่มแล้วก็สีออกชัดเจนนะคะเหมือนกันกับตัวนี้นะคะอันนี้ก็นุ่มเหมือนกันดีนะคะอันนี้ก็คือ Golden Rose Long Stay Precious Brow Liner หลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยก็แบรนด์ส่งมาให้ก็ต้องพูดว่าดีสิแต่คืออันนี้คือดาวพูดจริงๆว่ามันดีจริงๆนะคะอะไรที่ดีก็ต้องบอกว่าดีจริงๆคือมันสามารถเป็นดินสอเขียนคิ้วที่เป็นร่างโครงได้ดีมากๆนะคะที่สำคัญคืออย่างที่บอกเนื้อนุ่มดีแล้วก็มีตัวนี้นะคะเป็นที่ปัดคิ้วนะคะซึ่งนี้เนี่ยจะออกเป็นสีๆนะคะแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะคะก็คืออันนี้เลยนะคะเป็น Golden Rose Glitter Eyeshadow Crayon นะคะกับ Eyeshadow Crayon นะคะตัวนี้เนี่ยมันมีกลิตเตอร์ที่ใหญ่กว่านะคะส่วนตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นชิมเมอร์นะนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังให้ Eyeshadow มานะคะเป็นสีออกส้มๆนมๆแล้วก็ในพาเลทนี้เนี่ยคือเขาจะเรียงสีที่มันอยู่ในเฉดสีเดียวกันนะคะมาให้ถึง5สีนอกจากนั้นค่ะยังมีตัวนี้เลยนะคะ Eye Brow Powder สำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนั่นเองต่อไปค่ะเป็นคอนซีลเลอร์ค่ะเป็นคอนซีลเลอร์แบบนี้นะคะเป็นคอนซีลเลอร์แบบตลับนะคะมาถึงอีกตัวค่ะสำหรับตัวนี้นะคะอันนี้เป็น Golden Rose Silky Touch Compact Powder นะคะตัวนี้เป็นแป้งแต่ดำไม่แน่ใจว่าเขาผสมรองพื้นหรือเปล่านะคะสำหรับรุ่นนี้แต่ว่าเนื้อแป้งมันดูแบบว่าบางเบานะคะแต่เนื้อนุ่มอยู่นะคะอันนี้ต่อไปค่ะนี่อายแชโดว์อีกรอบหนึ่งอายแชโดว์นี้นะคะเป็น Wet and Dry Eyeshadow นะคะซึ่งตัวนี้ใช้ดีมาก
ตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งแห้งแล้วก็เปียกนะคะถ้าใช้แห้งเนี่ยมันก็จะให้ลุคที่แบบว่าประกายสวยงามนะคะแต่ว่าถ้าไปผสมน้ำแล้วเนี่ยมันจะให้ลุคที่เหมือนแบบว่าเหลือบๆ เหมือนเป็นเนื้อครีมหน่อยๆ อะไรแบบนี้เออสวยดีอันนี้เนี่ยเป็นเบอร์07นะคะก็จะเหมาะกับช่วงตรุษจีนนะก็จะมีสีทองสีแดงสีน้ำตาลด้วยนะคะก็มีสีชมพูอ่อนตรงนี้นะคะสามารถไปหาดูไปหาเล่นได้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากแต่งหน้าตรุษจีนแต่ว่ายังไม่รู้จะใช้พาเลตไหนดีพาเลตนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำแล้วก็มีอีกนะคะในกล่องนี้นะก็ยังมีตัวนี้นะคะ Golden Rose Mineral Terracotta Powder นะคะอันนี้จะเป็นสี 08นะคะ Radiant Highlighter นะคะก็ง่ายๆเลยคือเอาไว้ทำไฮไลท์นั่นเองอุ้ยเปิดไม่ออกนี่นะคะซึ่งไฮไลท์อันนี้ว้าวมากขอบอกจะให้ดูมันจะให้ลุคเหมือนแบบว่าผิวเงาผิววาวอะไรเงี้ยนะคะก็เขายังให้มาอีกสีนึงอันนี้นี่เลยนะคะนี่นะคะเป็นสีเบอร์09นะคะตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นเหมือนแบบว่าคอนทัวร์แต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นคอนทัวร์ที่มีประกายนะคะเหมือนมีชิมเมอร์นะคะเป็นคอนทัวร์แบบเงาๆนะคะสวยต่อมานะคะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยคือเป็นรุ่นเทอราคอตต้าสตาร์ดัสนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะมีแบบลายสีผสมกันออกมาให้เหมือนแบบลายแบบมาร์เบิลลายหินอ่อนอะไรแบบนี้นะคะต่อไปค่ะอย่างสุดท้ายแล้วนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะเทอราคอตต้าBrush on นั่นเองนะคะซึ่งเขาให้มา2สีเรามาดูกันเลยดีกว่านี่เขาให้เบอร์05มาด้วยเป็นเบอร์ที่ดาวชอบมากๆเลยนะคะเป็น favorite เลยเพราะว่าคือใช้ตั้งแต่มันรุ่นเก่าอะแต่แพ็คเกจจิ้งยังไม่เปลี่ยนเป็นสีดำเลยนะคะมันจะเป็น brush on ที่มีสีที่ออกประกายนะคะเป็นประกายชิมเมอร์อันใหญ่นะแต่ว่ามันสวยอะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้เปิดกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเป็นว่าถึงเวลาอันควรแล้วค่ะที่เราจะไปดูการแต่งหน้าลุคนี้กันนะคะเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยคงจะชอบกันนะคะส่วนชอบไม่ชอบลุคนี้ยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ดาวด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะดาวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณเครื่องสำอาง Golden Rose มากๆเลยนะคะที่ส่งเครื่องสำอางดีๆนะคะเครื่องสำอางคุณภาพดีแล้วก็เยอะมากๆเลยนะคะมาให้ดาวได้เล่นนะคะซึ่งมันเยอะมากขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวดาวจะเอามาแจกให้เพื่อนๆด้วยละกันนะคะให้เพื่อนเนี่ยได้เอาไปใช้กันด้วยนะคะก็มีอะไรเนี่ยก็อยากแบ่งปันนะคะยิ่งเป็นของดีๆเนี่ยยิ่งอยากแบ่งปันนะก็ยังไงนะคะอย่าลืมไปติดตามได้ในแฟนเพจนะคะเดี๋ยวไปอ่านกติกาได้ในแฟนเพจแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจินจีเอลอีซินิวชัยนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยแล้วก็สวัสดีปีใหม่ตรุษจีนด้วยค่ะบ๊ายบาย